ที่กาญจนบุรีมีเหตุการณ์แพของนักท่องเที่ยวถูกน้ำซัดจนแพหลุดลอยไปอยู่กลางแม่น้ำแควค่ะกำลังแพตามครับพาครับประกบแล้วก็มัดต้องเลยครับต้องดึงกันเลยครับครับสภ.ทองผาภูมิได้รับแจ้งนะคะว่านักท่องเที่ยวติดอยู่บนแพหลังจากที่แพมันถูกน้ำซัดขาดแล้วลอยอยู่กลางแม่น้ำแควน้อยฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลฝ่ายปกครองรีบไปยังที่เกิดเหตุเจอแพพักของนักท่องเที่ยว4หลังค่ะไปติดอยู่ที่ตอม่อใต้สะพานพุทองมี1หลังเนี่ยค่อนข้างลอยไปไกลนะคะสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่เองพายเรือเข้าไปรับนักท่องเที่ยวกลับขึ้นฝั่งทั้งหมดได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เอาเชือกไปผูกแพหลังที่ลอยคล้องเอาไว้กับตอม่อสะพานก่อนแล้วค่อยประสานกับเจ้าของมาตรวจสอบลากกลับเข้าฝั่งต่อไปสาเหตุเบื้องต้นคาดการนะคะว่าน่าจะเกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์พอระบายน้ำออกมาเยอะกระแสน้ำมันก็แรงไหลซัดแพผู้ประกอบการท่องเที่ยวจนกระทั่งมันหลุดลอยออกไปหลังเกิดเหตุมีการประชุมแผนเฉพาะหน้าแล้วนะคะเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าจะต้องลากเอาเข้ามาผูกริมตลิ่งทีละหลังทีละหลังเช้าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนนักท่องเที่ยวนั้นได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อคืนปลอดภัยค่ะครับต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะฮะคือถ้าเกิดไม่ได้รับการช่วยหรือบางทีโดนไหลไปกับน้ำเนี่ยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นท่านผู้ชมครับพาไปที่สีคิ้วนครราชสีมาอันนี้โจรใจบาปไปขโมยเงินกองกฐินคือกองกฐินเนี่ยหายไปเรื่อยๆทางเจ้าวาดก็เลยเอะใจมาเปิดภาพกล้องวงจรปิดเห็นชายคนนี้ครับในเสื้อสีเขียวคือเดินวนไปวนมานะครับลักษณะเล็งแล้วเล็งหลังจากนั้นเป็นจังหวะหยิบครับหยิบฮะหยิบเงินแล้วก็ออกไปนะครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดหัวเขาแจงธรรมสีคิ้วนครราชสีมานะครับก็ถือว่าเป็นสำนักสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมนะครับทางด้านของเจ้าอาวาสก็ไปแจ้งความกับตำรวจสภ.สีคิ้วเพื่อให้ตามจับตัวทางเจ้าอาวาสนะครับก็คือพระอาจารย์ประดับระวีวังโสเล่าว่าคือมีต้นกฐินเนี่ยปกติจะมี2ที่1ที่ก็คือวิหารอีก1ที่ก็คือที่กุฏิของท่านแต่ก็เห็นว่าทำไมที่วิหารเนี่ยเงินมันล่อยหลอล่อยหลอเปิดวงจรปิดปุ๊บเห็นชัดเจนเลยโจรใจบาปขโมยไปค่ะคนร้ายมากี่คนครับคนเดียวคนเดียวตอนนั้นมีพระลูกวัดอยู่ไหมครับมีพระลูกวัดอยู่4รูปแต่ท่านทำกิจอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในศาลาเขาใช้เวลาแป๊บเดียวขอขึ้นมาเขามองซ้ายมองขวาเห็นไม่เห็นพระเขาก็เดินรอบๆวัดไม่เห็นภาพเขาก็เลยหยิบปุ๊บก็หนีเลยคือคนร้ายมาคนเดียวมาคนเดียวมาเออนะใช้ยานพาหะมาไหมหรือว่าเดินมาน่าจะเดินมาจากตีนเขาขึ้นมาได้เงินไปประมาณ 1,000 บาทนะครับก็ฝากตำรวจสภ.สีคิ้วตามต่อนะครับส่วนที่สุรินทร์เนี่ยอันนี้ไม่คิดว่าจะขโมยนะคะขนที่ติดอยู่กับหางของช้างตั้งใจว่าจะเอาไปดึงเพราะว่ามันเป็นของที่หายากแล้วเชื่อกันว่ามันเป็นของที่มีราคาถ้าหากใครได้ครอบครองเนี่ยจะถือว่าได้รับคุณได้รับบุญประมาณอย่างนั้นเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทีนี้ช้างมันก็ห่วงเนื้อห่วงตัวนะครับเหมือนเราอ่ะเราโดนหยิกโดนดึงขนเราก็เจ็บโอ้นี่ขนนึงนี่ตรงปลายหางช้างอ่ะช้างโดนดึงขนเขาก็เจ็บเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าคนที่มาขโมยเนี่ยอาจจะโมโหขโมยไปไม่พอทำร้ายช้างด้วยคุณอานนท์เนี่ยเขาไปเจอช้างค่ะช้างตัวนี้ชื่อว่าเจ้าเพียวปรากฏว่าพอไปตรวจสอบตอนเช้ามีแผลเกิดขึ้นที่ขาหลังด้านขวาตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไรค่ะคิดว่าเอ๊ะหรือว่าช้างมันเดินไปเหยียบไปสะกิดอะไรไหมแต่พอดูพื้นที่โดยรอบมันก็ไม่ได้มีวัตถุวัสดุอันไรที่ทำให้ช้างเลือดออกได้นี่นาเพราะว่าผูกเอาไว้ในที่โล่งแล้วก็อยู่ตรงนี้เป็นประจำเบื้องต้นก็เลยคาดการณ์นะคะว่าน่าจะมีโจรย่องมาขโมยขนหางช้างแล้วทำให้ช้างหงุดหงิดมันอาจจะสะบัดขาสะบัดหางฟาดงวงฟาดงาคนก่อเหตุอาจจะโมโหหาอะไรมาจิกมากรีดที่ขาของช้างหรือไม่คุณผู้ชมคะแล้วผิวหนังของช้างเนี่ยหนานะทั้งจิกทั้งกรีดลงไปจนกระทั่งเลือดไหลซึมออกมาเจ้าของมาถึงคนดูแลมาถึงเขาต้องรีบเอายามาทาให้เบื้องต้นบอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเจ้าช้างแม่เพียวน่ะมันห่วงเนื้อห่วงตัวห่วงหางของตัวเองเป็นอย่างมากคาดการณ์ว่าคนที่จะมาเอาไปเนี่ยพยายามจะตัดแล้วแต่คงจะตัดไม่สำเร็จแล้วช้างมันหงุดหงิดเขาก็เลยเอาคืนช้างด้วยการทำให้ช้างเป็นแผลฟังเสียงค่ะเพราะว่าเป็นสร้างเถาสร้างแก้แล้วนะโอ้หางขาวหางงอกไงเพราะถ้าเกิดว่าเอาไปขายนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่นี่ถ้าเกิดตัดไปได้ขายได้มันกับประเมินราคาบ่ได้ดอกครับผมประเมินราคาบ่ได้มันหายากเนาะหายากของแท้เนาะกับอันนี้เนาะอายุตั้งแต่
ตั้งบ้านนะแม่เพียวนี่ตั้งแต่แม่เพียวตั้งบ้านแม่ฮันอันนี้ต่างอายุเท่าไหร่สิแม่เพียวตอนนี้เกือบ70ปีแล้วครับผมเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่เจอนะคะว่าใครเป็นคนทำแต่ว่าทางคนดูแลช้างเขาก็รีบเอายามาทาให้ก่อนค่ะแล้วก็หลังจากนี้อาจจะต้องมาดูถี่ขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ช้างบาดเจ็บช้างเนี่ยก็ถือว่าเจ็บไปแล้วนะฮะแต่คนที่ไปเอาเนี่ยแหมเราไม่รู้นะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าช้างแบบนึกได้เนี่ยสอยขาหลังปึ้งไปสักทีนึงถ้ามันตกมันขึ้นมาน่ะจะเจ็บขนาดไหนฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ